ัตถุประสงค์ของการดำเนินการย้อมสีตะข่ายพังสืบเนื่องจากปัญหาตะข่ายพังของหน่วยมีสีซีดจางเกิดจากการใช้งานในภารกิจต่างๆและเสื่อมสภาพหน่วยจึงดำเนินการปรับปรุงโดยการย้อมสีให้มีสภาพสมบูรณ์ดังเดิมและยืดอายุการใช้งานเรามาดูสภาพก่อนการดำเนินการครับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จนะครับตะข่ายพางของเราก็จะมีลักษณะสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับต่อมาเรามาดูลักษณะก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการแล้วเสร็จนะครับจะเปรียบเทียบให้ดูว่าลักษณะจะมีความแตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นก่อนดำเนินการนะครับ oh, no. นี้ก็จะเป็นดำเนินการแล้วเสร็จ wow. นะครับ